ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเรือนักตกปลาโดนคลื่นซัดล่มกลางทะเลลอยคอรอดชีวิต2รายค่ะเมื่อวันที่24ตุลาคม63พันตำรวจตรีสรัญวิทย์จีระเวชสวตำรวจน้ำปัตตานีรับแจ้งจากนายสุรัตน์รัตนสิทธรเจ้าของเรือประมงนอลาประเสริฐว่าพบชาวประมง2คนลอยคออยู่กลางทะเลท่ามกลางคลื่นลมแรงค่ะซึ่งห่างจากฝั่งปัตตานีประมาณ18ไมล์หรือว่า25กิโลเมตรจึงเข้าช่วยเหลือเอาไว้ได้ทั้ง2รายทั้ง2รายนั้นมีสภาพอิดโรยเมื่อสอบถามทราบว่ามีอีก1คนที่สูญหายหลังได้รับแจ้งนะคะจึงรีบไปตรวจสอบจากการตรวจสอบนะคะถามผู้รอดชีวิตทั้ง2รายให้การว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อช่วงเย็นของวันที่23ตุลาคม63ที่ผ่านมาพวกตนเองทั้ง3คนนำเรือไฟเบอร์ออกตกปลาในทะเลนะคะขณะกำลังที่จะเข้าฝั่งนะคะซึ่งห่างจากฝั่งประมาณ18ไมล์ทะเลเกิดคลื่นสูงลมแรงพัดกระหน่ำเรืออย่างต่อเนื่องจนเรือล่มค่ะทำให้ทั้ง3คนกระโดดออกจากเรือไปคนละทิศคนละทางค่ะและลอยคออยู่กลางทะเลส่วนเพื่อนอีกคนถูกคลื่นลมแรงพัดหายออกไปซึ่งทั้ง2คนพยายามเกาะกันลอยคอทั้งคืนประมาณเกือบ20ชั่วโมงกระทั่งมีเรือประมงมาช่วยเหลือเอาไว้อย่างปลอดภัยค่ะส่วนอีกคนเรือประมงที่อยู่ใกล้เคียงได้เวียนหาแล้วแต่ไม่พบพร้อมวิทยุแจ้งเรือที่หาปลาใกล้เคียงนะคะตระเวนหาไม่พบเช่นกันค่ะขณะเดียวกันได้แจ้งเรือตำรวจน้ำเพื่อออกค้นหาช่วยเหลือด้วยค่ะนายทุธนันลูกเรือประมงนะคะที่เข้าช่วยเหลือเผยว่าตนเองเป็นผู้พบเห็นชาย2คนลอยคออยู่กลางทะเลค่ะและมีร่างกายที่อ่อนเพลียมากจึงเข้าไปช่วยเหลือและนำขึ้นเรือนะคะจากนั้นจึงวนหาอีกคนเป็นเวลา1ชั่วโมงแต่ยังไม่พบจึงนำทั้ง2คนกลับเข้าฝั่งยอมรับว่าทั้ง2คนรู้สึกดีใจมากเมื่อเห็นคนและได้เข้ามาช่วยเหลือค่ะในส่วนของตนเองรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันขณะที่ตำรวจน้ำยังคงดำเนินการค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุเรือล่มนั้นเนื่องจากเกิดพายุฝนและมีลมแรงค่ะซึ่งด้วยเป็นเรือขนาดเล็กและเป็นเรือไฟเบอร์ทำให้เรือสายไปมาแล้วก็พลิกคว่ำจนประสบอุบัติเหตุดังกล่าวอย่างไรก็ตามสำนักงานเจ้าท่าสาขาปัตตานีออกประกาศให้ชาวประมงที่มีเรือขนาดเล็กนะคะงดออกจากฝั่งส่วนเรือใหญ่ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะอันตรายจากคลื่นลมแรงเนื่องจากวันที่ 23-24 ตุลาคม2563มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่นะคะลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ